โมเมนต์น่ารักนะครับลิซ่าแบ็คพิงช่วยคุณแม่ถือของหลังไปเดินปากคลองตลาดถึงแม้ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์โด่งดังระดับโลกไปแล้วแต่นักร้องไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีสุดฮอตนะฮะน้องลิซ่าหรือลิซ่าแบ็คพิงค์นะฮะก็ยังคงใช้ชีวิตแบบชิวๆง่ายๆและทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทยนะครับก็มักจะมีภาพของลิซ่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายตามสถานที่ต่างๆอยู่เสมอนะฮะล่าสุดนะครับในโลกโซเชียลมีผู้ใช้ TikTok โพสต์ภาพและคลิปตอนที่ลิซ่านะครับเดินซื้อของที่ปากคลองตลาดกับคุณแม่และคนในครอบครัวนะครับและลิซ่าก็ช่วยคุณแม่ถือดอกไม้แล้วก็ของต่างๆด้วยตัวเองนะฮะส่วนการแต่งตัวก็เรียบง่ายนะครับใส่เสื้อยืดแขนยาวกางเกงยีนรองเท้าแตะสีชมพูทักเปี้ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ปกปิดใบหน้าด้วยการสวมหน้ากากอนามัยแต่อย่างใดนะครับโดยท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนๆนะครับก็ต่างชื่นชมว่าลิซ่ายังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายทั้งที่จริงๆแล้วนะครับจะสั่งดอกไม้ไปส่งที่บ้านเองก็ได้นะครับแต่เจ้าตัวก็มาเดินด้วยกันกับคุณแม่เพื่อใช้เวลาทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐนะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ